เอาละฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับวันนี้เรามาเล่นเกม Minecraft ในStory Family CN นะครับผมสวัสดีครับน้องน้องอะไรวะเฮ้ยสวัสดีเธอสวัสดีค่ะใช่ก็วันนี้ผมมาอยู่กับคู่จิ้นกับผมนะฮะน้องเนยสุดน่ารักน้องเนยรักโลกใช่ไหมครับทำไมถึงพวกเราแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าพวกเราไปอยู่ในรับใช้ลุงมาโอเคพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นฟาร์มแล้วกันเนี่ยผมใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาพาร์ทนี้ผมจะไม่ด่าผู้หญิงนะครับเพราะว่าผมอยากเป็นคนดีสักครั้งหนึ่งในชีวิตเฮ้ยจริงเดี๋ยวเราไม่ด่าเธอเลยค่ะดูใช่เพราะว่ารู้สึกการด่าเธอนี่มันเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่คุ้มศักดิ์ศรีเราเท่าไหร่เข้าใจไหมแม่เข้าใจคำว่าไม่คุ้มศักดิ์ศรีไหมด่าเธอมันแบบมันเปลืองน้ำลายอ่ะเข้าใจไหมแล้วแต่เธอกระจกหายฮะกระจกหายเราเป็นคนเอามาเองใช่เธอไม่เสือกสิทำไมเธอชอบเสือกวะฮะแป๊บนึงนะปุ๊บนี่เห็นไหมตัวละครผมแม่งจะเป็นแบบคนอยู่ในป่าเว้ยไปไกลๆตีนเนี้ยนี่คือไม่ด่าใช่ไหมไม่ด่าว่านี่โอ้โหนี่คือซอฟๆแล้วเดี๋ยวด้านบนนี้คือผมไม่ให้กระโดดหรือกระโดดได้ไหมอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอ้สุดยอดเธอเขาอยากชั่วร้ายอ่ะทำไมอ่ะเพราะเขาไม่รู้ดีเขาอยากชั่วร้ายอ่ะอยู่ดีๆทำไมถึงอยากชั่วร้ายล่ะที่แรกเขาอยากพังบ้านของเธอเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไปตัดไม้ไปโอ้โหอยู่เฉยๆโอ้ใช้แรงงานเขาอีกแล้วครับหัดครับอะไรของเองด้วยนะเพราะว่าอะไรที่หมดอายุปุ๊บฮะขาไม่ได้หรอทำไมต้องขาอ่ะพ่องเดี๋ยวใจเย็นคือโอ้โหเปิดคลิปมาก็จะมาด่าพ่อมันก็ไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะคือหมายถึงว่ามันต้องคราฟเองนี่โธ่ไหนเธอบอกว่าเธอจะเป็นคนดีตนเป็นที่พึ่งของตนก็ใช่ไหมแป๊บนึงนะผมจะต้องรีบปูทางด้านบ้าน ด้านบนนะบนบ้านด้านบนบ้านเฮ้ยอยากได้ที่นอนแบบคิตตี้ไหมอยากเฮ้ยเดี๋ยวทำให้ดูมีดิโธ่คิดว่าไมค์คราฟไม่มีคิตตี้ไงไม่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาจัดแจงห้องนอนกันแล้วก็ต้องการขวานครับผมขวานอยู่ไหนวะใช้ไม้สติ๊กฮะเรียบร้อยครับผมแล้วก็เดี๋ยวสร้างกล่องให้เอาเปล่ารู้จักเชดเปล่าเชดอะเชดอะไรเชดเดอร์ไม่ภาษาอังกฤษกล่องมันว่าเชดนี่อันนี้เก็บของข้างในกล่องได้ไม่อ่ะเอ้าทำไมอะทำไมล่ะบ้าไปแล้วทำไมชอบเถียงล่ะฮะคนอะไรฮะคนอะไรชอบเถียงฉันน่ารักโอ้ตายเลยครับถ้าเกิดว่าเนยน่ารักนี่ผมว่าคนทั้งโลกนี้คงจะขี้เหร่หมดนะครับใช่นี่ไม่ได้ดูถูกกันเนี่ย นี่ไม่ได้ดูถูกกันเนี่ยโอเคครับเราจะต้องสร้างบ้านให้เสร็จภายในพาร์ทนี้แล้วก็ทำทุกอย่างให้เสร็จครับผม โอเคอะไรคราฟของเป็นไหมเนี่ยนี่กำลังคราฟไม้อยู่เยี่ยมขาไม้ด้วยฮะขาไม้ คราฟไม้แล้วก็ต้องขาไม้ใช่ไหมเยี่ยต้องการอันนี้ไหมเอ้ามาด่าใครเยี่ยเนี่ยเยี่ยคือเย่เย่โอเคก็นะหูเราไม่ค่อยดีช่วงนี้ฟังอะไรนี่คิดว่าเป็นศัตรูหมดเลยฮะประตูเขาคราฟประตูได้ด้วยอย่าคราฟแล้วเรียบร้อยอย่าค่ะครับไม่ได้เดี๋ยวมึงเล่นอีกอย่าค่ะปุ๊บโอเคเอาดัดฟ้าเปล่าหรือยังไงบ้านดัดฟ้าถามไม่ตอบเพราะยิงต้องการดัดฟ้าเปล่าบ้านอ่ะเอามาทำไมฮะไร้สาระโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะดัดฟ้านะเธอเหรอดัดฟ้านี่ไร้สาระเหรอฮะไม่ก็ได้ไม่ถามอยากได้หรือเปล่าถ้าไม่อยากได้จะได้ไม่ทำก็ได้ด้วยนะ ชิบหายแล้วกูจะทำดีไหมเนี่ยนี่ทำเพื่อเธอเลยนะรู้เปล่า โรแมนติกไงแบบทำอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยไปตัดไม้ไป มันยืนหน้าทำเตี่ยเลยนะฮะมองหน้าเดี๋ยวอ้าวเป็นเตี่ยเหรอครับปากเลยเคยแบบอยู่เฉยๆไหมเคยปากแบบเขาเรียกว่าปากไม่มีอะไรคาบเดี๋ยวเราให้คาบอย่างอื่นแทนนะคาบ เงินอะไรเงี้ยคนตายเขาคาบเงินได้บอกก่อนให้คืออมเหรียญเลยเหรอเอออมเหรียญเลยอมอย่างอื่นก็ได้นะเฮ้พูดละขึ้นพูดละขึ้นฮะอย่าแหล่ดิเธอเธออย่าแหล่ดินี่เราอุตส่าห์แบบปิดบังท่านผู้ชมแล้วนะเนี่ยแหมอมอย่างอื่นมันไม่ดีเอออมทั้งพ่อแม่เนี่ยแย่เลยนะเนี่ยเธออย่าเอานิสัยที่บ้านมาใช้สิหรือแกคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะไอคำว่าอมนี่มันมีอมหลายแนวมากเลยนะเนี่ยไม่ได้คิดอะไรบ้างหรือเปล่าโอ้เสียงสูงด้วยเสียงสูงด้วยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มไปด้วยละกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องรออีเนยแบบว่าเขาเรียกว่าตัดไม้ให้เราเนี่ยครับเยี่ยมกูเป็นแรงงานต่างด้าวเลยโอ้เพิ่งรู้เหรอนี่เพิ่งรู้ตัวเลยครับนี่น่าจะรู้ตัวตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเฮ้ยขึ้นไม่ได้ฮะกระจกนี่ผมยังใส่ไม่ครบเลยนี่หว่าลืมไอ้ตรงนี้ผมจะทำเป็นทางเดินผ่านแล้วก็นั่นแหละตามนั้นเลยครับนี่เลยใส่กระจกเข้าไปครับอันนี้ผิดปั๊บ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 โอ้โหยังไม่มีเตียงเลยปัจจุบันนี้ผมยังไม่มีเตียงเลยครับโอเครู้สึกว่าจะมีหินอยู่นี่ไม่ใช่มีเหล็กอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราจะต้องเอาไฟก่อนไฟจ้าไฟอยู่ไหนไฟอยู่บนใดเอาไม้มานี่ไม้ขาวนั่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดไม่มึงอีดิพี่เอออีไม่ใช่คิวโถเอ้ยเอาดีๆเออกดอีเอาไปอีถอกอีถอกเอ้ยแม่เอาคืนมาเลยพูดมากเอามาไม่อ่ะให้เราให้เลยดินิสัยเธอนี่ไม่ค่อยจะดีเลยนะไหนวะทางนี้ป่ะครับดีแล้วเป็นน้องเนยรักโลกดีแล้วนี่ครับผมเจอเหล็กอยู่แถวนี้ผมจำได้แม่นเลยฮะรู้เปล่าเหล็กเอาไปทำอะไรเหล็กเหรอเอาไว้ทำมีดฮะทำมีดเราว่าไม่ใช่วะเราว่าไม่ใช่วะมีดมันทำมาจากเหล็กเราว่าไม่ใช่วะมีอะไรที่สำคัญกว่านั้นอีกอะทำบ้านไงเสาบ้านฮะเสาบ้านมึงใช้เหล็กเลยเหรอใจเย็นนะใจเย็นนะเอาดีๆเราว่ามันสำคัญกว่านั้นอีกทำมีดเอ้ยทำอันนี้ไงเขาเรียกว่าอะไรดาบเราว่าเอาไปตีหัวแกคุ้มกว่านะแต่ใจร้ายขนาดนั้นบ้าเราใจดีจะตายถามเอฟซีเราได้เลยเธออะไรเธอนี่เอาจริงดินี่มึงปลูกต้นไม้หน้าบ้านเลยเหรอบ้าอย่าปลูกแถวบ้านนี่เธอเดี๋ยวเราก็หายใจไม่ออกกันถ้าไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดเดี๋ยวถ้าไม่มีออกซิเจนนี่มึงใช้คาร์บอนไดออกไซด์แบบหายใจเลยเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมความรู้ใหม่มานะครับพี่เนยเนี่ยของเราคาร์บอนจะบอกว่าความรู้ใหม่นะเว้ยว่าแบบถ้าเกิดว่าน้องๆคิดว่าการปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านเนี่ยตอนเช้าอ่ะดีเว้ยแต่ตอนกลางคืนคือจะไม่ดีนะครับเพราะว่าต้นไม้เขาจะขับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วจะกินอะไรนะออกซิเจนแต่ถ้าตอนเช้าอ่ะดีอยู่เพราะว่าเขาผลิตออกซิเจนให้เราแบบดื่มดมและหายใจอย่าอันนี้น่าจะเรียนรู้กันมาเยอะแล้วใช่ไหมครับบางคนเขาจะไม่รู้ไงพี่ก็เลยบอกนะอย่างโง่เหมือนอีเนยนะครับไม่ดีเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าต้นไม้ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไปไม่ได้นะครับผมโอเคปั๊บต้นไม้ไม่เคยผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ตอนเช้านี่เธอคิดอะไรของเธออยู่เนี่ยอะไรฮะข้าไม้อยู่ไหนวะนี่ครับก็ใส่ท็อตเข้าไปครับนี่โอ้โหเป็นบ้านที่น่าอยู่พอสมควรเลยครับผมนะเธอเขาหากับข้าวไม่ให้เธอกินด้วยเดี๋ยวหากับข้าวเหรอใช่เยี่ยมไปเลยนี่แหละคนจริง2017เดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อนทำกันไกลตัดเล็บก่อนเก็บครับผมพาร์ทนี้ผมบอกแล้วผมจะไม่ด่าผู้หญิงนี่ครับเพราะว่านะมันจะได้ดูดีอ่ะพาร์ทที่แล้วมันด่ากระหน่ำดับเบิลเซลกูด่ามึงตอนไหนมึงบ้าเหรอเด็ก FC เขาก็บอกว่าให้พี่แชมป์คุยกับพี่เนยพ่อๆหน่อยค่ะแล้วก็คุยพ่อๆเดี๋ยว FC เขาโกรธเราทำไงล่ะใช่ไหม แหมเดี๋ยวนี้หัดมีเอฟซีปกป้องไงโธ่นะเราอ่ะมันไม่มีใครอ่ะเข้าใจไหมฉันไม่แกะนี่ไงตัดขนแกะแม่งชงแอปนี่โอ้โหได้6ได้7โอ้ยก่อนเฮ้ยเรามีแกะแถวบ้านด้วยป่ะเฮ้ยเราว่าถ้าเกิดมีแกะอยู่แถวบ้านไม่ดีนะเว้ยทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะงานมันเกิดจะเป็นงานเลิกลาแทนไงทำไมอ่ะแกเคยได้ของขวัญไหมเคยใช่มันแกะไง What the fuck มึงงงไหมกูงงกูว่ามึงงงแน่เลยเนี่ยมันแกะไงตอนนั้นอ่ะโอ้ต้นไม้เอามาไหว้พ่อเหรอครับไม่สวยไม่สวยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวทำกระถางต้นไม้ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งกูปาเขานี่นี่เรียบร้อยครับผมเนี่ยมันไส้กูฆ่าเองเลยบ้าหรือมึงบ้าเนี่ยบอกไม่สวยไม่สวยมาไหว้เจ้าหรือไงเนี่ยดอกไม้นี่มันไม่สวยเธอไม่รักโลกโอ้กูไม่รักมึงมากกว่านะครับโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะทำการทำเตียงนะครับเฮ้ยเธอเตียงเธอนี่เอาเป็นสีอะไรดิไม่ต้องมาพูดกูฮัดชิวเลยไม่ได้แม่งเหมือนมีคนนินทากูในใจใช่เว้ยกูพูดจริงเว้ยแป๊บนึงนะมึงโอ้ยมันจะฮัดชิวเลยโอ้ยช่างแม่งเถอะคัดจมูกโอเคก็อะไรนะไม่ต้องคุยกันหนึ่งวันกูไม่อยากคุยกับมึงอยู่แล้วมาดิมาเฮ้ยคือนี่เราไม่รังเกียจนะขึ้นมาดูดิ นี่คือกูไม่รังเกียจนะบอกก่อนบอกไว้ก่อนเดี๋ยวงอนไงไม่ได้รังเกียจเลยโอ้ยเป็นเพื่อนกันเราต้องนอนห่างๆกันเข้าใจปะจะมานอนใกล้กันไม่ได้เขาถือนะครับเขาถือเขาจะเอ้ยเดี๋ยวเจ็ดเฮ้ยไม่ใช่7อันไหนวะใบโอ๊กไปตัดไม้มาอีกดิมันไม่ให้เขาออกจากบ้านเนี่ยฮะไม่ให้เขาออกจากบ้านเอาจริงๆนะเด็กป.1 ยังไม่กล้าเล่นมุกนี้จริงๆโอ้โหนี่เธอเล่นได้ไงวะเนี่ยเธอขวานมาสิเดี๋ยวดิเอาสัก2ขวานแล้วกันนะเฮ้ยได้อยู่นี่ครับท่านผู้ชมนี่เอาไปจิ๊บนี่โอ้โหไม่มีใครเก่งเท่าเราอีกแล้วบอกเลยเดี๋ยวเราไปขุดเคดิเฮ้ยนอนก่อนไปนอนเป็นการเซฟโซนของเธอเนี่ยเร็วขึ้นมานอนก่อนเร็วเพราะว่ามันจะได้แบบเช้าไงขึ้นมาอย่าให้บ่นเดี๋ยวตีตูดลายเลยปกติตูดลายอยู่แล้วนอนสวัสดีค่ะอ่ะให้กูฆ่าไหมล่ะโหไม่กล้าดีกว่าคนเราอย่างเงี้ยแหละป๊อตชิบหายไปต่อต่างคนต่างทำงานมีหน้าที่ของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำที่ขุดก่อนนะครับหวั่นไส้ตีแม่ง1ครั้งได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็จะได้ทำฟาร์มเดี๋ยวฟาร์มนะครับผมฟาร์มอะไรหรอฟาร์มฮักฟาร์มฮักอย่ามุกนี้เมื่อกี้แกเล่นมุกอะไรนะฟาร์มฮักปะโอ้อะไรของมึงวะเนี่ยพูดกับผีบ้ามันก็อย่างเงี้ยเลยครับผมพูดกับคนบ้ามันก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแหละบอกเลยสร้างบ้านเองแม่งเลยกูสร้างใครสร้างบ้านเองเขาเนี่ยโอ้โหแน่ใจเอาปะขนของไปอยู่กับมันเลยไปอยู่กับใครล่ะไม่รู้นะครับนี่หึงแล้วเนี่ยบอกก่อนไปเลยเนี่ยกูหึงมากเลยรู้สึกว่าเธอจะเจอฟักทองด้วยใช่ไหมใช่ตรงไหนวะอ๋อเจอแล้วมีม้าด้วยว่ะโอ้โหแถวนี้นี่ตำรวจมาคุมที่นี่ได้เลยเนี่ยม้าเยอะ ม้าเยอะมากเด็กป.1 ไม่กล้าเล่นมุกนี้เนี่ยอย่าเอามุกเรามาเล่น สมองนี่ไม่มีใช่ไหมเราชอบเอามุกคนอื่นมาเล่นเนี่ยฮะเราจะไม่พูดแล้วต่อไปนี้เราจะเป็นใบ้ท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอีนางเนยจะพูดใจผมหรือเปล่านะครับแน่ใจนะว่าจะไม่พูดแน่ใจอ่ะแล้วมึงพูดทำไมอ่ะโอ้แล้วพูดทำไมวะเมื่อกี้โอ้อะไรวะแค่วิเดียวมันก็เผลอพูดออกมาเลยครับท่านผู้ชมแทนที่เขาจะเงียบใช่ไหมอย่างเงี้ยแหละคนเรามันทำไม่ได้อย่างที่ปากพูดอะไรเลอะเหรอสมองมึงเลอะแล้วใช่ไหมรักเลอะไงไอ้ยะรักเลอะไป เก็บของครับจังหวะนี้ให้ผมรีบเก็บฮะน้ำทะเลกราบดิกราบกราบเลยนะกราบทะเลกูเดี๋ยวนี้เลยนะดอกไม้ฮะดอกไม้เต็มเลยหนูระวังกลับบ้านไม่ถูกเด้อกลับถูกกลับถูกฮะปลาทูเหรอปลาทูเราชอบนะเว้ยปลาทูฮะหิวเออกูเลยพูดไงเฮ้ยพอดอกอ๋อสวยดอกไม้มึงตกใจอะไรวะเนี่ยมึงตกใจอะไรไม่รู้เธอเราเจอพอผัวย่อยกูเจออ้อยมึงปัดมุกกูได้เยี่ยมากกูไม่เล่นแล้วกูสาบานกูจะไม่เล่นขอร้องมีเป็ดมีไก่ด้วยมีเป็ดมีไก่เกมนี้ไม่มีเป็ดนะที่รักเออมึงเมาไงมึงแบบเข้าใจไหมสมองมันได้รับการสั่นสะเทือนอ่ะมีไข่ด้วยฮะไข่ไก่เหรอแป๊บนึงนะกูหาไอ้นี่กันหาดินเหนียวไม่มีเลยว่ะโอ้โหอะไรวะกะจะทำเป็นแบบกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยนี่เธอกลับบ้านถูกใช่ไหมถูกอยู่โอเคแค่นั้นเราก็เดี๋ยวเขาเอาต้นไผ่ดอกไม้เพียบเลยว่ะท่านผู้ชมต้นไผ่ฮะใช่ต้นไผ่พองนั่นอ้อยเออมันไม่มีไผ่โอ้เหมือนแต่ว่าพูดถึงก็เหมือนไผ่จริงเลยเขาเลยมองเป็นไผ่เขาไม่ผิดคนไม่รู้ไม่ผิดคนไม่รู้ไม่ผิดแม่งต้นแม่งก็ชื่อมันก็ชูก้าอยู่แล้วมึงจะไผ่ยังไงวะเนี่ยเขาอยากขี่ม้ากับบ้านอ่ะมีอานมั้ยล่ะเขาไม่มีอานไม่มีอานก็ขี่ม้ากับบ้านไม่ได้โอ้โหฝูงม้าเฮ้ยตายผมนี่หาแทบพลิกแผ่นดินเลยนะครับผมระวังมึงกลับบ้านไม่ได้นะบอกก่อนโอ้โหอยู่แค่นี้เองแล้วไหนวะเฮ้ยเคอ๋อเจอแล้วอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับชิปแล้วก็ขุดไปก่อนปุ๊บปั๊บใช่ไหมวับวุบเฮียพระเจ้าทีเรียบร้อยครับนี่คือดินเหนียวเอาไปเผาแล้วเราจะได้แบบกระถางต้นไม้สวยๆแย่มาแต่ฟักแกไปต่อเลยครับบอกเลยพาร์ทนี้กูปลูกข้าวไม่ทันแน่นอนถ้าโมจะเล่นแบบนี้ปลูกข้าวไม่ทันแน่นอนฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องปลูกข้าวให้เร็วครับเฮ้ยโอ้โหที่นี่แผ่นที่นี้โอ้เหมือนกันเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตอย่ามามองจอไม่ได้เล่น PB แล้วเว้ยเฮ้ยมองจออยู่นั่นแหละเขาอยู่คนเดียวเขาเหงาครับผมก็นั่นแหละอยู่คนเดียวบ้างหัดอยู่คนเดียวให้เป็นเข้าใจป่ะติดแต่ผู้ชายบ้าป่ะเนี่ยคนเดียวจะเป็นเพลงอีกได้ด้วยเหรอยังไม่หยุดอีกนี่กูซาเบกแล้วเนี่ยโอ้มีรอยแยกโอ้โหเธอเราแยกทางกันเถอะเราจะไปตามทางของเราโอ้โหดูดิท่านผู้ชมโอ้ยงั้นเขาจะว้าวโอ้ไปนรกได้พาดหน้าเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดนี่ครับผมก็เดี๋ยวต้องรีบปลูกข้าวก่อนจะได้มีข้าวกินนี่ครับเขาจะรอเธอไถนาให้เราหน่อยดิได้ปะไม่จะควายนะกำลังจะบอกเลยไม่ใช่ควายใช่ปะดีเล่าไปเขาก็จะรอเธอที่ท่าน้ำทุกวันเลยเป็นแม่นาคไงวะแต่งตัวก็ใช่แหละทำอะไรเนี่ยรอเธอที่ท่าน้ำไงกูไม่เล่นดีกว่าไม่กล้าเล่นด้วยอ่ะมุกมันเป็นมุกที่แบบเป็นมุกที่สัมผัสไม่ได้เข้าใจไหมเดี๋ยวแล้วอย่าเล่นเลยที่รักอายคนดูเขาเราว่าคนดูเขาอาจจะแบบมึงเล่นเที่ยอะไรกันเนี่ยสองคนนี้อะไรเงี้ยมันไม่ดีไงที่รักเข้าใจไหมแล้วกูจะเรียกมึงที่รักทำไมเนี่ยไม่ใช่เพื่อนกันนะเนี่ยเลยครับเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนรักกันได้เข้าใจใช่ไหมเพื่อนฮะพ่อน่ะใช่ไหมเพื่อนไหนมึงเรียกกูเพื่อนดิเพื่อนแชมป์ มึงพูดแบบเสียงแบบเต็มคำเลยเพื่อนแชมป์แค่นั้นอ่ะเพื่อนแชมป์เหรอเอาว่าไงเพื่อนเลยว่าไงเฮ้ย my friend เป็นไงบ้างสบายดีสบายดีเว้ยมึงอะกูสบายดีมากเลยเหมือนเป็นบ้าเลยตอนเนี้ยวิ่งรอบบ้านมึงไหวไหมเนี่ยกูไม่รู้จะทำอะไรอ่ะตัดไม้มึงตัดไม้ก็ได้มั้งฮะแม่สาวตัดไม้โอ้แม่สาวน้อยเดี๋ยวเราจะให้ปลูกข้าวโอเคปะตัดไม้ก่อนไปหน้าที่ของแกหลักตอนนี้คือตัดไม้เขาบอกว่าให้ต้นไม้มันย้ายมาอยู่ข้างในบ้านหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือเราจะต้องทำหลังคาไม่เราลืมโอ้ตัดไม้แล้วก็ไปขุดดินนี่ไปขุดหินด้วยนะนี่มาโอ้โหแรงงานต่างด้าวนี่ใช้ได้คุ้มค่าจริงครับถ้าเกิดว่าเขาทำไม่ทำตามเราเราก็ฆ่าทิ้งแค่นั้นเองโอ้โหสุดยอดมากความคิดของผมนี่ค่อนข้างที่จะบันเจิดพอสมควรนะครับแล้วมีไม้บ้างไหมเนี่ยกูรอไม้นานแล้วฮะมาเอาสิโอ้โหนี่กูเป็นลูกจ้างหรือเปล่าเนี่ยกูเป็นนายจ้างอะมากด E ใช่ปะใช่กด E แล้วก็นั่นแหละโอ้โหเอ้ยเอาดินมาทำไมโถแถวบ้านเขาเรียกปัญญาอ่อนนะครับอย่าไปทำตามนะครับท่านผู้ชมคือว่าจะไม่ด่าแล้วนะมันก็ไม่ได้ด่าแรงเหมือนพาร์ทที่แล้วหรอกใช่ไหมดีทอกอะไรนะดีทอกมันไม่ใช่คำด่านี่ใช่ปะอิสลัดแม่กูอยากกินทันทีเลยเนี่ยฮะหิวใช่เหมือนกันไปหาอะไรกินกันจบนี่เดี๋ยวผมจะต้องคราฟไม้ก่อนครับเขากินเธอได้ปะเฮ้ออกสื่อเลยเหรอเธอมันไม่ได้หรอกว่ามันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรหรอมันต้องแบบให้เกียรติคนดูดีบ้าเราเป็นเพื่อนกันเราจะมาพูดอะไรกันแบบนี้เดี๋ยวคนดูเขาคิดมากใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นแฟนกันอ่ะไม่มีหรอกเงียบๆไปนะจุ๊บเงียบเฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมไอ้แบบนี้มันไม่สวยว่ะผมว่าผมน่าจะเอาฝาดมาตัดเอาใหม่ใช่ไหมครับนี่แล้วก็ถ้าใจจริงผมอยากจะทำอย่างนี้ไว้เดี๋ยวแป๊บนึงนะใจจริงผมอยากจะให้มันชิดกันแต่มันชิดกันไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็ประมาณเนี้ยแล้วก็เอากระถางต้นไม้วางไว้นี่ครับผมว่าน่าจะพอแล้วนะขอดูดิผมพาร์ทนี้อาจจะยาวนานหน่อยครับก็นั่นแหละเป็นผมก็ไม่ดูหรอกท่านผู้ชมดูทำหาอะไรดูเขาเรียกว่าเพื่อนทะเลาะกันอย่างเงี้ยกูจะใช้คำว่าผอมอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมผอมอทะเลาะกันอย่างเงี้ยไม่ดีถ้าเกิดว่าใครแปลออกเมื่อกี้ก็สามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับผมผอมอแปลว่าอะไรผูกมัดเงี้ยทำไมอ่ะก็ไม่คิดว่ามึงจะแปลเป็นอย่างอื่นได้ไงเข้าใจปะกูก็เลยแบบก็บอกว่าเขาฉลาดฮะฉลาดใครเขาเองจริงเหรอใช่ไม่คิดว่าตัวเองฉลาดมากเลยมั้งฉลาดดิฮะฉลาดไม่ได้โอ้คือมันขัดหูขัดตาป่ะไอ้คำว่าฉลาดของเรานี่มันต้องแบบระดับปรมาจารย์เลยนะเว้ยต้องเป็นระดับด็อกเตอร์อะของเธอมันด็อกหมาเข้าใจไหมเขาจะตายแล้วเธอจะเปลี่ยนเรื่องดินี่ครับบ้านของเราจะเป็นบ้านแนวโมเดิร์นนิดนึงแล้วนะครับออกจากตรงนี้ไม่ได้แล้วก็อันนี้จะวางเป็นดอกไม้นี่เธอฉลาดเหรอวะเนี่ยเฮ้ยแต่จะว่าไปเธอก็ฉลาดนะฉลาดน้อยกว่าควายไปนิดนึงอ่ะเมื่อกี้บอกใช่อย่างไวเลยวะโอ้แสดงว่ายอมรับตัวเองงั้นนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอคำนวณกัน1 2ถ้าเกิดวางไว้ตรงนี้ได้ปะ2 3 4โอเคเป็น4นะครับก็เป็น4 1 2 3 4 4จึ๊บเดี๋ยวทำที่ผลิตไอ้นี่ก่อนที่ผลิตเหล็กแล้วก็ตามเหมือนสเต็ปตามเคยเลยครับนะฮะก็ทำที่ผลิตไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไปแข่งเอนเดอร์ไดเกนดูแกชนะวู้อะไรเงี้ยนะครับ คือมันเป็นในเรื่องซ้ำซากไงเข้าใจไหมมันก็จุดจบก็คือฆ่าเอนเดอร์ดากอนเสร็จแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็จบสตอรี่เนี่ยมึงมาดูทำไมวะเนี่ยเฮียปิดไปหรือก็เปิดประตูเปิดออกรูเหมือนมึงเหม่ออะเฮียมึงเหม่อวะเนี่ยไม่เฮ้ยต้นไม้อะไรมันเกิดแล้วใช่ว่ายดิไม่เคยเห็นว่ายดินี่ครับเราจะต้องทำดอเอ้ยวินโดว์เฮ้ยรู้เปล่าเราทำวินโดว์ได้นะวินโดว์อะไรเชื่อเปล่าถามไม่อะแกรู้จักวินโดว์ปะไม่อะ เธออย่าเงียบสิเราใจคอไม่ดีเลยอะกูถามอีกรอบหนึ่งรู้จักวินโดว์ไหมรู้จักวินโดว์คืออะไรวินโดว์คือหน้าต่างไอ้ยะไอ้ยะจะเล่นมุกไอ้นี่ซะหน่อยโปรแกรมอะไรเงี้ยเสือกรู้ทันก็นั่นแหละเอ้านึกว่าโง่ภาษาอังกฤษนะเนี่ยเขาฉลาดนะเว้ยจริงเหรอว้าวว้าวว้าวดูตื่นเต้นจังเลยอ่ะฮะเห็นเขาเป็นคนยังไงเนี่ยเห็นเธอเป็นคนอย่างนั้นแหละชึบชึบชึบโอเคหลังคานี้ยังไงดีวะเนี่ยหรือว่าเราจะทำเป็นดาดฟ้าดิใช่ดัดฟ้ารู้จักดัดฟ้าปะไม่รู้ให้ดัดฟ้าเอ้ยทำสระน้ำไหมเออดิมึงบ้าเหรอไม่ครับมันไม่จำเป็นทำไมอ่ะเขาอยากว่ายน้ำอ่ะกูบ้าแล้วอยากว่ายน้ำในไมค์ครับใช่แล้วมึงว่ายกลางทะเลเลยมีน้ำให้มึงเยอะแยะเลยนั่นแหละเชือบ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 เดี๋ยวเราจะใส่ดอไปด้วยเนี่ยครับเฮ้ยใส่วินโดว์ใส่ดอทำไมคำพูดมันดูแบบทะลึ่งว่าใส่ดอใช่ไหมเนยถ้าเด็กถามว่าเธออายุเท่าไหร่นี่เธอจะตอบว่าอะไร18ไง18อายุเท่าเราปะใช่เป็นพี่เราประมาณ11วันใช่ไหมใช่แล้วพี่เนยเป็นพี่ผมนะครับเป็นพี่ที่ไม่ได้เรื่องเลยพี่ครับผมถามพี่หน่อยดิพี่แอปเสียงปะเนี่ยไม่นะทำไมพี่ตอนแหลมเหมือนเสียงพี่แอปมากเลยวะใช่หรอเปล่านะฮะคุยนี่ถ้าด่าได้นี่ผมด่าแล้วนะพี่อย่าด่าพี่เต้โอ้ผมไม่กล้าด่าพี่หรอกจริงๆพี่ก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงพี่ก็ว่างั้นแหละพี่เนยแม่งเหี้ยว่ะอ้าวไม่ผมหมายถึงว่ากูไม่แถแล้วกูด่ามึงพี่รู้สึกยังไงครับเมื่อโดนเด็กด่ารู้สึกไม่ต้องเรียกกูพี่หรอกเฮ้ยจริงดิโอ้มึงนี่สุดยอดมากเลยท่านผู้ชมครับอย่าไปเรียกเนยว่าพี่นะฮะให้เรียกอีเนยนะฮะเยี่ยมไปเลยคอมเมนต์รับรองกระจายแน่เดี๋ยวหนึ่งอันนี้เป็น6เป็น48 48 48 32เราไม่มีประโยชน์เลยอ่ะ48ใช่ไงมึงมาทำไมเลยวะเนี่ยไปออกไปออกไปตัดไม้ก่อนตัดไม้เดี๋ยวตัดไม้เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นมึงอย่านะอะไรไปลงไปอย่าทุบเตียงมันอันตรายผมจะทำวินโดว์ใช่ไหมโอเคป๊าบวินโดว์สักเท่าไหร่วะ8โอเคฉะนั้นผมจะต้องสร้างเพิ่มครับ1 2 8โอเคเรียบร้อยเธอไข่มันเผาได้ปะฮะไข่เผาได้ปะไข่เผาไม่ได้มันไม่ใช่ว่าจะต้มได้ซะหน่อยเคยคิดเหมือนกันนะว่า Minecraft มันน่าจะมีระบบแบบต้มไข่ฮะมันเอาไข่ไปทำอย่างอื่นได้พวกอาหารปรุงอาหารแค่นั้นแหละทำอะไรไม่ได้นอกจากนั้นนะโอเคแล้วทีนี้ผมก็จะทำเป็นไอ้บ้านนี่เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มกันเลยดีกว่ามานอนกันก่อนเร็วมานอนชวนเขานอนหรอเอ้ยชวนนอนที่บ้านเลยเนี่ยไม่ได้คิดอะไรจริงๆเธอหน้าตาเหี้ยเกินไปที่เราจะคิดว่ะนี่มึงจะขึ้นกูเลยเหรอเอ้ยย่อดิกดชิปดินั่นมันคอนโทรลนี่บ้าชิปเป็นตัวใหญ่ๆชิปนั่นแหละพอเหอะไปนอนนี่เราแข็งแล้วนั่นน่ะเธอ โอ้นี่กูติดเลท18กูควรใส่ไหมเนี่ยเด็กๆดูไม่ได้นะครับนี่กัญชาจากพาร์ทที่แล้วยังไม่หายใช่ไหมอรุณสวัสดิ์ค่ะครับอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์แล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นไอ้นี่นะครับเป็นฟาร์มไม่งั้นก็พาร์ทนี้คงเขาเรียกว่าอะไรวะคงไม่ทันสงกรานต์กำลังจะเล่นเลยใช่ไงกูรู้ไง กูรู้ไงว่ามึงจะเล่นกูเลยดักไว้ก่อนเขาเรียกว่ารู้ใจไม่ดีเหรอเฮ้ยเอาน้ำมาใส่ดีกว่าน้ำมาใส่หน้าบ้านลืมทางถังดิทุยลืมทางถังลืมทำถังน้ำแล้วก็เอาดินมาใส่ลืมทำถังน้ำมาใส่สัก5 ซองมี2ถังครับผมโอเค2 ถังแล้วก็ตามด้วยเอาดินกบฮะมาใส่แบบนี้แล้วก็เรียงๆกันเป็นคลื่นใช่ไหมครับใช่ปกตินี่ฟังค่ายไหนฮะค่าย SM 95นั่นไงกูว่าละทุ่งมหานครคือมันจะมีเพลงประจำเขาด้วยนี่ Lucky Number รักเธอทั้งใจนี่ฟังขนาดจำได้แล้วไม่กูขึ้นในนี่แท็กซี่แล้วแม่งแบบไอ้เหี้ยมึงเปิดโอ้ถามลูกค้าไหมว่าลูกค้าอยากฟังไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูก็อยากฟังอยู่นะเพลงมันเก่าดิมันจะมีเพลงนี้ด้วยหนีเมียเที่ยวอะไรไม่รู้เรารู้สึกชอบมากเลยว่ะเพลงนี้หนีเมียเที่ยวอยากทำตามเพลงเลยอ่ะเชื่อปะไม่อ่ะเจ็บจะลงไปทำไมวะตกเดี๋ยวเขาไปนี่ข้าวให้นะไปหาข้าวให้ไงไปหาข้าวใช่ข้าวมาปลูกอ่ะเยี่ยมไปหามาเยอะๆตายถ้าเล่นมุกนี้อีกนี่เราปิดคลิปเลยนะดูโหดร้ายไหมถ้าเล่นมุกนี้อีกก็ปิดคลิปเลยนะไม่ไหวแล้วนี่ครับเฮ้ยตักน้ำขึ้นมาตักน้ำขึ้นสู่เหย้าแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวถ้าอันนี้เป็น3เป็น4เป็น3แป๊บนึงนะอันนี้เป็นใช่ปะไม่อ่ะกูใส่ถูกป่ะวะเนี่ยไม่ฮะไม่กูคุยกับมึงอะไม่ได้คุยกับแกซะหน่อยก็เป็น4ครับเป็น4แล้วก็อันนี้คือเป็น3เป็น4น้ำก็ต้องมาวางไว้ตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เป็น3หมดแล้วเจ็บฮะแล้วก็เดี๋ยวปุ๊บเป็น4 3เดี๋ยว1 2 3 4ใส่ประมาณตรงนี้เดี๋ยวนะเข้ากับซาวนาเกลือ1 2 3ฮะน้ำเข้ากับซาวนาเกลือป่ะฮะอะไรนะหนุ่มนาข้าวกับสาวนาเกลือไงเหรอไม่เคยฟังพูดจริงนะเนี่ยไม่ได้คนตีนด้วยเป็นสาวคอนแก่จึ๊งจึ๊งโอ้โหเอาเพลงนี้เหรอสุดยอดเพลงนี้เคยฟังอยู่ตอนนี้ก็เริ่มจะเงียบนะครับเพราะว่าผมมาแคสตอนเท่าไหร่วะตอนตี 3มันก็ใช่เรื่องที่จะมาแบบล่าเริงกูไม่ใช่คนบ้านะครับกูไม่ใช่คนบ้าที่แบบว่าเฮ้ยตี 3แล้วกูมาเทฮาอย่างนี้ไม่ใช่ครับสาเหตุที่มาแคสดึกๆเพราะว่าอะไรวะเพราะไม่เพราะอะไรฮะนั่นแหละฮึบเดี๋ยวเอาดินตายพูดยังติดขัดเลยตอนนี้เอาดินกบดีกว่าปั๊บนี่แล้วก็ใส่เข้าไปครับนี่ชอบไหมครับยังไงวะเดี๋ยวไหมแบบนี้น้ำก็อยู่ข้างในเธอน้ำเดินใช่น้ำเดินนี่ต้องเดินตามน้ำปะถ ทำไมผู้หญิงแบบเห็นผู้ชายหล่อๆแล้วน้ำเดินวะหมายถึงอะไรเราไม่รู้เราใสเราก็ไม่รู้เราก็ใสจริงปะจริงปะจ๊ะโอเคครับก็ได้ละแมง30 ทิปโอ้โหเต็มเลยอ่ะเธอจะเอาข้าวไปขายหรอเอาไปให้เธอกินไงเขาไม่เรากินข้าวเธอกินหญ้านะเธอกินแบบเขาเรียกว่าไอ้ฟางข้าวเรากินเม็ดข้าวเธอกินฟางข้าวเป็นอะไรที่เหมาะสมกับเธอที่สุดแล้วนี่ครับนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าจังหวะนี้ผมได้เม็ดข้าวมารัวๆเลยครับปากกูประชดข้าวไม่มีดอบเลยว่ะดอบให้เราหน่อยดิดอบหมายถึงว่าการที่มันจะเกิดสุ่มว่ามันจะได้ข้าวเขาเรียกดอบนี่ไงดอบแล้วเฮ้ยพยายามเอาหญ้าให้เตียนเลยนะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบลกหูลกตาใช่ไม่ใช่ดิดูไม่ลกหูลกตาเธอตื่นยังกูง่วงเลยง่วงแล้วนี่ครับตี 3แล้วก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเจอพาร์ทหน้าใช่เพราะว่ากูรู้สึกว่ากูไปต่อไม่ได้เลยนี่ครับผมใครที่ชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องนี้เลยป๊อปปูล่านะครับผมโอเคง่วงนะครับไปกันเถอะไปนอนเหรอใช่ไปฆ่ามึงได้เลยฆ่าแกก่อนนอนไม่ใช่บ้าเหรอไปนอนกันง่วงแล้วทำไมแกอยากกระโดดดิอะไรอ่ะมันกระโดดไม่ได้กระโดดใส่ข้าวนะกระโดดใส่ข้าวไม่ได้เดี๋ยวข้าวตบเอาอะไรอ่ะไปนอนเถอะเอ้ากูบอกไปหยกอย่าโดดดิโดดแกโดดอัตโนมัติเหรอช่างแม่งเถอะโอเคครับผมสกินเทบ๊ายบายอะไรมองเขาทำไมบอกว่าอย่าโดดเลยมันโดดยังไงวะเนี่ยก็นี่แหละนี่ไม่มีเด็กสั่งมาพี่พูดจริงๆเด็กสั่งมาบอกให้ฆ่าพี่เนยหน่อยโอ้ตายกูไร้สาระมากเลยคลิปนี้